ะคะช่อง Pegasus Channel ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้นะคะฟิวก็มาหน้าสดเลยนะฟิวจะมาแต่งหน้านะคะลุคสาวเกาหลีแต่เป็นสาวเกาหลีที่แบบว่าผิวแทนนะคะคือหลายๆคนจะคิดว่าแบบสาวเกาหลีลุคเกาหลีจะต้องเป็นผิวขาวเท่านั้นนะคะแต่ว่าสำหรับฟิวมันไม่ใช่นะเราก็อยากบอกว่าเป็นคนผิวคล้ำอ่ะแต่อยากแบบแต่งหน้าแบบเกาหลีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ฟิวจะมาแต่งหน้าแบบสาวเกาหลีแต่เป็นสไตล์สาวผิวแทนให้ดูฟิวบำรุงผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟิวจะมาเริ่มขั้นตอนการแต่งหน้าด้วยการใช้ตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นเพลิพิล่าเบอร์แปรงนะคะ Peach Milk Burr ฟิวลองใช้แล้วแหละมันไม่ได้ช่วยเบลอรูขุมขนอะไรเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเนื้อสีชมพูนะแบบนี้เลยมันจะช่วยปรับสีผิวให้สว่างนะคะนี่มี SPF 30ด้วยนะก็ทาลงไปเลยค่ะทั่วผิวหน้านะคะไปนะเราจะมาทารองพื้นนะคะฟิวใช้เป็นของ L'Oreal True Matte Satin Smooth Liquid Foundation อันนี้เป็นสี G4.5 นะคะก็คือสีเข้มกว่าผิวหน้าฟิวแต่ว่าพอทาไปแล้วสักพักหนึ่งพอมันเซตตัวเหมือนเนื้อรองพื้นมันสว่างขึ้นเนื้อรองพื้นก็ถือว่าไม่ได้เหลวมากนะคะแต่ว่าเป็นแบบลิควิดเกลี่ยง่ายนะสีนี้เป็นโทนเหลืองนะคะสีสวยมากๆเลยรองพื้นตัวนี้ถ้าพูดถึงความปกปิดมันจะปกปิดในระดับปานกลางนะคะก็บิ้วเพิ่มได้นะก่อนจะใช้รองพื้นนี้เราต้องเขย่าขวดก่อนนะก็จะมีแบบชิมเมอร์สีทองเม็ดละเอียดมากๆนะคะอยู่ข้างในนะจากนั้นฟิวจะใช้เป็นพับคุชชั่นนะในการทารองพื้นนะคะหลังจากที่ฟิวทดลองใช้มาประมาณ 3-4 วันรู้สึกว่าการใช้พับแบบเนี้ยกดลงไปอ่ะมันทำให้รองพื้นดูเรียบเนียนมากกว่าแล้วก็แบบมันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นฝั่งนี้ที่ทาแล้วก็ฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้ทานะคะจะเห็นว่าฝั่งนี้สีจะเข้มกว่าฝั่งนี้นะรองพื้นเสร็จแล้วนะทั้งหน้าแล้วก็ลำคอนะคะเดี๋ยวต่อไปจะมาลงไปคอนซีลเลอร์นะของ Maybelline ตัวนี้ค่ะ Fit Me เบอร์30 Honey นะก็จะลงใต้ตาเพราะว่ามีรอยคล้ำใต้ตานะแล้วก็รอยสิวตรงนี้หนึ่งเดี๋ยวเรามาเซ็ตทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นของคลินิกนะคะตัวนี้เป็นสี03 Transparency นะใช้พับนะกดแป้งที่ใต้ตานะคะแล้วก็ช่วงจมูกตรงไหนที่แบบมันง่ายๆอ่ะผิวลงมันก็กดไปตรงนั้นนะคะเดี๋ยวในส่วนอื่นนะคะจะใช้เป็นแปรงนะปัดถึงเราจะแต่งเป็นสาวเกาหลีแต่ก็ไม่สามารถที่จะแบบทารองพื้นแล้วก็ออกจากบ้านไปโดยไม่ทาแป้งฝุ่นได้นะคะเพราะว่าบ้านเราอากาศมันร้อนนะไม่เหมือนเกาหลีนะคะฉะนั้นเราควรจะเสร็จรองพื้นด้วยแป้งฝุ่นกันนะไม่ใช่แบบโทษผลิตภัณฑ์อะรองพื้นตัวนี้ไม่ดีเลยไหลเยิ้มระหว่างวันเป็นคงเป็นคราบหลุดระหว่างวันแต่แบบคืออะไรลงรองพื้นแล้วไม่ทาแป้งฝุ่น
ยังไงก็หลุดยังไงก็ไม่รอดยังไงก็มันยังไงก็ยืมนะคะเพราะว่าบ้านเราไม่ใช่อากาศหนาวเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาคิดคิ้วกันก่อนนะคะอันนี้ใช้เป็นของพาเลต The Balm Nude Beach นะมันจะมีสีน้ำตาลอ่อนอยู่ก็จะใช้สีน้ำตาลอ่อนนี่แหละเขียนคิ้วนะคะจะเป็นน้ำตาลนี้นี่เลยสีโบเป็นสีน้ำตาลสาวเกาหลีนะคะจะเป็นอะไรที่แบบคิ้วตรงคิ้วแบบเหมือนเป็นแบบไม่ได้แบบคมมากแล้วก็คิ้วอ่อนมากๆนะแต่เนื่องจากว่าผมเราดำอ่ะมันก็จะแบบอ่อนมากไม่ได้นะคะแล้วอย่างนึงเรามีขนคิ้วด้วยนะขนคิ้วเราเยอะแล้วแบบยังไงมันก็เข้มอ่ะก็ทำเท่าที่ทำได้นะคะเขียนคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้แหละตรงได้แค่นี้นะคะแล้วก็อ่อนสุดได้แค่นี้จริงๆนะก็คิ้วเขาจะแบบไม่คมมากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละคิ้วเกาหลีจะแบบสั้นนะหางสั้นแล้วก็แบบสีอ่อนๆนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาแต่งตากันค่ะเริ่มกันที่ The Face Shop ค่ะสี OR01 นะเป็นสีส้มแบบว่าส้มแบบสไตล์เกาหลีนะคะแบบโทนอุ่นประมาณนี้แหละจะใช้กับแปรงนะคะใช้กับแปรงแบบนี้นะลงไปเลยวันนี้ฟิวจะไม่ทาอายแชโดว์สูงขึ้นไปจนถึงตรงนี้เหมือนที่ฟิวเคยทานะคะแต่ฟิวจะแบบลงแค่แบบเลยแบบร้อยพับเกือกตาขึ้นไปนิดนึงแค่นั้นเองแค่ตรงนี้ค่ะประมาณนี้แล้วก็ทาอีกข้างหนึ่งค่ะการแต่งหน้าสไตล์เกาหลีมันไม่ได้แต่งง่ายนะมันแค่แบบมันไม่ได้ลงสีหนักเฉยๆสีมันก็จะแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยสีชมพูสีส้มน้ำตาลแบบตุ่นๆแบบอ่อนๆไม่เข้มมากแต่ถ้าถามว่ามันแต่งง่ายไหมมันก็ไม่ได้แต่งง่ายเพราะมันต้องมาเก็บผิวละเอียดของผิวอะไรพวกเนี้ยว่าผิวมันต้องดูสวยดูแบบสุขภาพดีค่ะมันเลยแบบว่ายากนิดนึงเอาเราจะเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นแปลงหัวเล็กลงมาแบบนี้แล้วก็ลงสีเดิมนะคะที่ตาล่างนะคือจะลงมาจนถึงหัวตาเลยนะคะเพื่อแบบให้มันมีสีอ่ะไปฟิวจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็น Brush On ของ For You To Love Me More อันนี้เป็นสี M12 I Want To Marry You เห็นไหมสีประมาณนี้มันจะเป็นสีน้ำตาลแดงๆนะคะฟิวจะใช้สีนี้นะคะมาลงชิดขอบตานะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปจนถึงแบบชั้นพับรอยพับเปลือกตาแต่ไม่ถึงกับสีข้างบนนะก็ใช้แปรงตัวนี้แหละค่ะที่ลงไปเมื่อกี้ก็แต่แบบเบาๆนะสีมันก็เข้มอยู่นะคะมันแบบว่าไม่ได้สีชัดนะลงไปเลยค่ะแค่นี้ให้เหมือนแบบมันไล่สีเฉยๆค่ะไม่ได้แบบต้องการให้มันแบบเข้มมากก็ใช้สีนี้นะคะลงจากหางตาลงมาถึงกลางตานะตรงกลางตาพอนะคะนี่เลยเรามาต่อกันที่เป็นสีบิวต์สีแบบมุกๆนะคะตัวนี้ของในพาเลต The Balm นะฟิวจะใช้แปรงนะคะอีกด้านหนึ่งนะมันจะเป็นแปรงพุ่งแต่ว่ามันจะแบนลงมาหน่อยใช้กับสีนี้แหละลงแบบว่ากลางเปลือกตานะลงเบาๆพอนะคะไม่ต้องเข้มมากแล้วก็แบบค่อยๆเบรนนะนี่ประมาณนี้เลยอีกข้างนึงค่ะ
คือแตะขึ้นมาครั้งเดียวอ่ะแล้วก็เบรนสีไปเลยนะคะไม่ต้องแบบว่าแตะหลายครั้งเดี๋ยวมันจะเยอะเกินเสร็จแล้วใช้สีเดิมนี่แหละลงตรงหัวตาตรงนี้ค่ะมุมตานะเอานิ้วขยี้หน่อยนี่มันจะทำให้หัวตาเราดูสว่างขึ้นแล้วก็เกาหลีมันต้องมีถุงใต้ตาใช่ไหมคะมันก็ขาดไม่ได้นะถุงใต้ตาใช้สีเดิมนี่แหละค่ะลงตรงนี้เลยเราจิ้มแปรงตัวนี้นะคะลงไปตรงนี้ตรงกลางๆนะคะแล้วก็เกลี่ยออกนะนี่เลยมันทำให้แบบว่าตาตรงนี้มันดูบวมขึ้นมาเหมือนมีถุงใต้ตานะคะเหมือนกันค่ะอีกข้างนึงตรงนี้นะคะจะมาใช้สีน้ำตาลเข้มตัวนี้นะมันชื่อว่า Brazen นะคะลงตรงหางตานะเหมือนกับว่าแบบเป็นอายไลเนอร์แต่เป็นอายไลเนอร์แบบเบาๆนะคะฟิวก็ลงแบบสีเข้มนะลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่สีเข้ามาจนถึงกลางตาแต่ว่าไล่เข้ามาตรงนี้ให้เส้นมันเล็กลงเล็กลงนะแล้วก็มีแบบปัดขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะคะเกลี่ยขึ้นไปแล้วก็ลากหางมันลงมานะให้แบบมันเส้นมันดูแบบว่าฟุ้งที่สุดนะคะสไตล์เกาหลีเขาชอบเขียนให้อายไลเนอร์ดูตกเนาะให้หางตาดูตกอะซึ่งแบบฟิวไม่ต้องพยายามอะไรมากอะเพราะหางตาฟิวมันตกอยู่แล้วนะคะมันดูเศร้านะพ้นหางตามาสคาร่าวันนี้ใช้ของมาจอริก้ามาจอเก้าเหมือนเดิมเป็นตัวโปรดนะขณะนี้ยังไม่มีตัวไหนมาฆ่าได้นะคะก็จะใช้ตัวนี้ต่อไปหมดแล้วก็จะซื้อใหม่นี่เป็นลูกสาวเกาหลีเพราะฉะนั้นเราจะไม่คอนทัวร์หน้าแบบหนักหน่วงก็จะใช้เป็นบรอนเซอร์ของ Christian Formula Butter Bronzer ตัวนี้นะคะสีมันสวยมากใช้จนแบบหลุมแล้วอะแล้วมาปัดแก้มกันนะตัวเดิมนะ for you to I want to marry you นะคะที่จริงเกาหลีอะแก้มเขาจะเบามากแต่ว่าเราเป็นสาวที่แบบไม่มีแก้มไม่ได้ยิ้มค่ะก็ปัดไปเลยปัดแก้มเสร็จแล้วเดี๋ยวมาปัดไฮไลท์กันต่อด้วยเดอะบาร์มตัวนี้เลยตัวโปรดเหมือนกันนะนี่ก็ใช้จนแบบฮิตแผ่นแล้วนะคะเป็นหลุมไปเลยนะหลุมเป็นบ่อเนื่องจากว่าสาวเกาหลีหน้าต้องอวบอิ่มใช่ไหมฟิวก็จะปัดไฮไลท์หน้าผากเพื่อให้มันนูนขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าหน้าผากฟิวมันไม่ได้นูนเหมือนแบบสาวเกาหลีเนาะก็จะปัดไฮไลท์ตรงหน้าผากเพื่อให้มันสะท้อนออกมานะคะให้หน้าผากตรงนี้มันดูกลมนูนขึ้นมาแล้วก็สันจมูกปลายจมูกนะคะนี่ไฮไลท์เมื่อกี้มันสว่างไปใช่ไหมคะฟิวก็ใช้แบบแปรงนะคะแตะแป้งฝุ่นนิดนึงแล้วก็มาปัดเพื่อเบรกไฮไลท์ที่มันแบบสว่างไปแล้วก็สีแก้มที่มันซีดลง
เราก็เอาแปรงที่เราปัดแก้มไปเมื่อกี้มาแบบปัดๆเพิ่มนะคะให้สีที่ติดอยู่ที่แปรงแหละก็เสร็จตัวแล้วเดี๋ยวเรามาทาลิปสติกกันนะก็สาวเกาหลีจะเป็นประมาณสีแดงตุ่นๆชมพูแบบว่าสดใสสดใสสีส้มสดใสสดใสหน่อยอะไรเงี้ยวันนี้ฟิวใช้ของ Physician Formula อันนี้เป็นรุ่น The Healthy Velvet Finish นะคะสีอันนี้เป็นสีColor Minerals นะคะสี10024สีเขาจะเป็นประมาณนี้สีได้ใจมากสีแบบว่าสมควรจะเป็นสีทรายสาวมากเลยนะคะเอาล่ะมาทากันบอกว่าลิปตัวนี้ดีมากเลยอ่ะนี่ฟิวเพิ่งใช้ครั้งแรกนะคะคือลิปมันแบบว่าเนื้อบางเบาแล้วก็แบบว่าสีชัดนะกลบสีปากมิดนะคะไม่ต้องทาหลายรอบนะแล้วก็แบบว่ามันทำอย่างเงี้ยมันไม่เหนียวแล้วก็มันไม่แห้งเกินไปทาไปมันไม่ได้ความรู้สึกว่าแห้งเกินอ่ะมันยังมีความชุ่มชื้นอยู่แต่ว่าฟินิชมันก็ดูเป็นเหมือนลิปแมตนะคะสวยดีนะสีนี้สวยมากเลยสีดูหวานมากที่ทำมาตบท้ายกันด้วยสเปรย์น้ำแร่นะคะตอนนี้เป็นของ number 7นะHydrating Mineral Water Spray นะคะเขาบอกว่าเป็นสเปรย์น้ำแตงโมประมาณเนี้ยจะบอกว่าฟิวชอบสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้มากๆมันให้ความสดชื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบเย็นสบายผิวดีอะมันแบบราคาไม่แพงด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับลูกสาวเกาหลีสไตล์สาวผิวแทนนะคะเป็นยังไงกันบ้างฟิวหน้าแบบสาวไทยคมเข้มมากๆเลยนะคะแต่งให้เกาหลีสุดได้เท่านี้แหละนะคะถ้าใครบอกว่าไม่เห็นจะเหมือนเกาหลีเลยอย่างเงี้ยก็ฟิวคนไทยค่ะไม่ใช่เกาหลีนะคะก็สุดได้แค่นี้เองนะฟิวเป็นคนที่แต่งหน้าแบบไปสุดโต่งมากนะถ้าแต่งหน้าคือจะแต่งแบบเต็มไปเลยอะจะไม่มีแบบมาเบาๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะอันนี้ก็คือเบามากแล้วนะยังไงก็ฝากช่องของฟิวด้วยนะคะเปกัสซุส Channel นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้แจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะถ้าใครนะคะชอบไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์ติชมเข้ามาได้นะคะแล้วก็อยากให้แต่งรูปไหนก็สามารถบอกได้เช่นกันค่ะฟิวจะทำให้นะคะถ้าทำได้นะวันนี้ก็ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย